บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮ์ วะบะเราะกาตุฮ์ พบกับผมอับดุลฟะตาฮ์ ยิดนรดินในข่าวต้นชั่วโมงครับ เจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์ป่าในซิมบับเวก็รายงานว่ามีสัตว์จำนวนมากรวมถึงช้างกว่า 80 ตัวถูกฆ่าตายด้วยกับการวางยาพิษด้วยไซยาไนด์ รายงานดังกล่าวมีขึ้นหลังจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของทางการซิมบับเวเดินทางไปเยี่ยมอุทยานแห่งชาติฮาวานเก้ซึ่งมีช้างอาศัยอยู่กว่า 120,000 ตัวเพื่อสอบสวนกรณีการวางยาพิษสัตว์ด้วยไซยาไนด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานแห่งชาติซิมบับเวระบุว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เดินทางออกจากอุทยานแห่งชาติฮาวานเก้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจำนวนของช้างที่ตายเนื่องจากถูกวางยาพิษไซยาไนด์อยู่ที่ 81 ตัวนอกจากนี้ยังมีสัตว์อื่นๆตายด้วยแต่ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบจำนวนทั้งหมดอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือไซเตสระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีช้างถูกล่ากว่า 25,000 ตัวจากการล่างาช้างเพื่อนำไปขายในตลาดเอเชียทั้งนี้มีผู้ถูกจับกุมในฐานต้องสงสัยวางยาพิษในแอ่งน้ำเพื่อฆ่าช้างเอางาแล้ว 9 คนอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีการวางยาพิษบริเวณที่สัตว์กินหญ้าไม่ใช่ในน้ำดังที่รายงานระบุเมื่อ 2 ปีก่อนช้าง 9 ตัวสิงโต 5 ตัวและกระบืออีก 2 ตัวถูกวางยาพิษในอุทยานแห่งชาติฮาวานเก้ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์ป่าเพียง50นายลาดตระเวนในอุทยานแห่งนี้ซึ่งมีพื้นที่ถึง 14,650 ตารางกิโลเมตรขณะที่หน่วยงานพิทักษ์สัตว์ป่าระบุว่าจำเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์ป่าถึง500นายเพื่อดูแลงานให้ทั่วถึงพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้เวลา 11 นาฬิกาอินชาอัลลอฮ์ อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮ์ วะบะเราะกาตุฮ์